บักกอกน้ำหรือบักแซวดองแซ่บแซ่บพี่น้องมื้อนี้เฮาสิไปเก็บบักแซวหรือว่าบักกอกน้ำเพื่อที่สิเตรียมไปดองกันเนาะช่วงนี้ช่วงเดือนปลายสิงหาฮอดกันยาบักแซวกำลังติดลูกกำลังพอดีดองเลยจ้ะบักแซวหรือบักกอกน้ำเพิ่นก็สิออกกิ่งก้านสาขาหลายจังซี่แล้วก็ดกพร้อมมีต้นนึงนี่ดองได้บักหลายนึงล่ะพี่น้องเราเพิ่นก็สิเกิดหน่วยพอดีดองแก้พอดีดองช่วงปลายสิงหาหาเดือนกันยาแนวนี่ล่ะจ้ะพี่น้องเฮาก็สิได้บักแซวไปแล้วเก็บใส่เต็มกระแป้งเลยเนาะจ้ะเนาะเก็บบักแซวแล้วแล้วหรือบักกอกน้ำแล้วแล้วเฮาก็สิเตรียมเอาบักกอกน้ำกลับบ้านเพื่อที่สิเอาไปล้างเนาะจะล้างแล้วก็เด็ดขวนเพิ่นออกให้เบิดเด็ดขวนเพิ่นออกให้เบิดแล้วก็เตรียมใส่โหลพลาสติกหรือโหลแก้วก็ได้อันสั่งกิโลพร้อมเนาะจ้ะเฮาสิใส่หัวเสื้อดอง1บักกอกน้ำหรือบักแซว1กิโลต่อหัวเสื้อดอง2ส่วนโต๊ะพุ้นๆเนาะจ้ะมื้อนี้แม่เจี๊ยบสิใส่หัวเสื้อเลยบ่ต้มน้ำเกลือใส่หัวเสื้อ2ส่วนโต๊ะต่อ1กิโลมื้อนี้แม่เจี๊ยบมีบักกอกทั้งหมด5กิโลก็สิใส่อันหัวเสื้อเพิ่น10ส่วนพุ้นๆเลยจ้ะมื้อนี้ก็มีลูกสาวซอยดองพร้อมเนาะจ้ะน้อ